องค์การอาวกาศสหพ,พันธรัฐรัสเซียรอสคอสมสและองค์การอาวกาศยุโรปประกาศเตรียมส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งโดยปักหมุดบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์เพื่อตรวจสอบว่ามีน้ำหรือวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันและออกซิเจนหรือไม่ภารกิจครั้งนี้จะมีชื่อว่าลูน่า27คาดว่าจะออกเดินทางในอีก5ปีข้างหน้าโดยทางองค์การอาวกาศทั้ง2หน่วยงานวางแผนส่งมนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ซึ่งเบื้องต้นมีการออกแบบที่อยู่อาศัยบนดวงจันทร์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก พร้อมเร่งพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลจากดวงจันทร์ถึงโลกได้โดยตรงอย่างไรก็ตามรอสคอสมสเผยว่าจะส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจเป็นอันดับแรกเพื่อประเมินสภาพอากาศบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ซึ่งคาดการว่าเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดก่อนจะส่งมนุษย์อวกาศลงพื้นที่ภารกิจนี้ถือเป็นการส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกของรัสเซียนับตั้งแต่กลางทศวรรษที่1,970